อวัยวะเพศของดิฉันเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเหม็นคาววันหนึ่งครับหลับนอนกับสามีสามีเกิดอยากหลั่งข้างนอกนะครับพอหลั่งข้างนอกปุ๊บก็เลยลองแตะน้ำของสามีเนี่ยน้ำอสุจิของสามีเนี่ยออกมาดมดูปรากฏว่าโอ้กลิ่นเดียวกับของหนูเลยนะฮะก็คือเลยกลิ่นคาวมาอย่างนี้กลิ่นคาวครับอีกฉบับหนึ่งครับเขียนมาขอคำปรึกษานะครับเป็นสุภาพสตรีอายุ24ปีครับแต่งงานมาได้8ปีแต่งงานกับผู้ชายอายุ41ตอนแต่งงานแรกๆไม่มีปัญหาอะไรแต่1ปีที่ผ่านมานี่เองเริ่มมีความรู้สึกว่าอวัยวะเพศของดิฉันเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเหม็นคาวมีไม่มีอาการคันนะครับเขาบอกปกติเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับตกขาวนะฮะแต่มีกลิ่นเหม็นคาวพยายามหาสาเหตุโดยสอดยาที่ช่องคลอดใช้น้ำยาทำความสะอาดทุกอย่างแต่กลิ่นไม่ดีขึ้นนะฮะวันหนึ่งครับหลับนอนกับสามีสามีเกิดอยากหลั่งข้างนอกนะฮะซึ่งปกติเขาบอกหลั่งข้างในนะฮะพอหลั่งข้างนอกปุ๊บก็เลยลองแตะน้ำของสามีเนี่ยน้ำอสุจิของสามีเนี่ยออกมาดมดูปรากฏว่าโอ้กลิ่นเดียวกับของหนูเลยนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ดิฉันหนักใจมากค่ะนะฮะเพราะสามีเนี่ยดื่มหนักดื่มเหล้าเยอะแล้วก็สูบบุหรี่จัดด้วยอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพของสามีได้ไหมคะก่อนอื่นเลยกลิ่นคาวมาอย่างไรครับคือถ้าให้คุณหมอฟังดูแล้วเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยต้องถามคุณฮาร์ดก่อนของผู้ชายเนี่ยกลิ่นยังไงคะความรู้สึกของผู้ชายว่ากลิ่นผมเคยได้กลิ่นของตัวเองแต่อย่าถามว่าเพราะยังไงนะฮะแต่เคยได้กลิ่นกลิ่นมันจะออกเหมือนกับคลอรีนกลิ่นนี้คล้ายๆอย่างนั้นฮะใช่ค่ะถ้าธรรมชาติของน้ำอสุจิก็จะกลิ่นคล้ายๆทำไมมันมาจากมันสารอะไรทำให้มันกลิ่นคลอรีนมันก็เป็นโปรตีนนะคะชนิดหนึ่งที่ขับผิวให้ขาวได้ไหมเพราะมันผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองมาทานหน้าดูอยากมาทานหน้าดูไม่แน่นะคะมีไข่ขาวแล้วยังทานหน้าได้แน่ใจใช่ไหมคะลองมาทานหน้าดูฉะนั้นนี่คือกลิ่นปกติของนี่คือกลิ่นปกติของอสุจิก็คือกลิ่นอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าเอ๊ะถ้ากลิ่นอันนี้เนี่ยมันมาจากผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยก่อนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราพิสูจน์กลิ่นก็ได้เราดมของเขาดูว่าเขามีกลิ่นลักษณะแบบนั้นไหมซึ่งปกติผู้ชายจะไม่มีกลิ่นอย่างนั้นถูกไหมคะท่านคืนนี้ตอบเพื่อให้สบายใจแต่เราบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยช่องคลอดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่มันอยู่ลึกเข้าไปใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ามันไม่ลื่นเหมือนกับกระบอกไม้ไผ่ที่มันก็จะขูดขาดที่ช่องคลอดผู้หญิงเรามันก็จะมีตกขาวได้อยู่แล้วตกขาวของผู้หญิงเราเนี่ยมันก็จะกลิ่นธรรมชาติก็จะแบบธรรมดาเป็นเหนียวเหนียวยืดยืดเหมือนขี้มูกหรือเหมือนต้องส่วนที่เราไม่ได้ราดน้ำกะทิเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากรณีที่โยเกิร์ตถ้ามันมีการอักเสบนะคะอย่างเช่นกรณีที่ว่ามีเป็นพวกเชื้อราเนี่ยมันก็จะเหมือนกับพวกกากน้ำนมบูดแล้วก็มีกลิ่นอับแต่ถ้าเกิดกลิ่นแบบว่ามันเหมือนกลิ่นกุ้งเน่าหรือว่ากลิ่นลักษณะมันแบบคาวๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพวกพยาธิหรือเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียได้ตรงส่วนหนึ่งใช่ไหมคะถ้าในกรณีอย่างนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยน่าจะมาจากคุณผู้หญิงมากกว่าไม่น่าจะเป็นจากผู้ชายทีนี้เวลาที่ผู้ชายเขาเกิดการร่วมเพศเนี่ยนะคะเวลาเขาสอดใส่องคชาตเข้าไปแล้วเขาดึงองคชาตออกมาเนี่ยต่อให้ไม่มีการมันหลั่งข้างนอกเนี่ยนะคะถ้าเราไปจับดูหรือว่าเราไปพลิกๆหรือว่าไปดมดูเนี่ยเราก็จะรู้มันก็กลิ่นเดียวกับเราเพราะกลิ่นนี้มันอยู่กับเราอะค่ะใช่ไหมคะในส่วนนั้นกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรได้ยังไงมันก็ต้องกลิ่นเราเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ผู้ชายเนี่ยถึงแม้ว่าจะกลิ่นเหมือนที่คุณฮาร์ดบอกว่ากลิ่นเหมือนกลิ่นโคลอกหรือกลิ่นอะไรพวกคลอรีนเนี่ยผู้ชายถ้าเกิดหลั่งเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงไอ้น้ำอสุจินะเจ้าน้ำอสุจิมันก็อยู่ข้างในใช่ไหมคะถ้ามันเกิดการหมักมมอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นพวกเชื้อราในช่องคลอดก็ได้เปลี่ยนกลิ่นได้มันก็เปลี่ยนกลิ่นได้เหมือนกันก็คือปนเปื้อนออกมาค่ะถ้าสมมติคือตอนนี้มันบอกไม่ได้แต่แนวโน้มที่อาจารย์ว่าคือน่าจะเป็นของผู้หญิงมากกว่าของผู้ชายน่าจะทิ้งเอาไว้ไหมคะหรือควรจะต้องทำยังไงก็ไม่ควรจะทิ้งไว้ใช่ไหมคะไม่ควรจะทิ้งไว้เพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำว่าก็น่าจะต้องไปตรวจไปหาคุณหมอสูตินรีแพทย์ไปตรวจดูว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมคะจะเป็นพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียหรือเป็นพยาธิเพราะว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นย้อนเนี่ยผู้ชายเวลาเขาร่วมเพศกับเราแล้วเขาไม่ได้ใส่ถุงยางเนี่ยเขาก็อาจจะติดไปด้วยนะคะถ้าคุณฮาร์ดลองนึกภาพดูว่าองคชาตของผู้ชายเนี่ยเวลาเขาใส่เข้าไปเนี่ยก็คือท่อทางเดินปัสสาวะกับท่อที่อสุจิไหลออกเนี่ยมันเป็นท่อเดียวกันบางทีตกขาวเนี่ยมันก็อาจจะแบบเล็ดลอดเข้าไปย้อนเข้าไปนิดๆหน่อยๆผู้ชายบางครั้งเขาไม่แสดงอาการนะคะก็น่าจะต้องรักษาด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าค่ะนะอันนี้อย่างคนที่เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าสูบบุหรี่จัดมันจะทำให้น้ำอสุจิมีกลิ่นเหมือนบุหรี่ไหมฮะกลิ่นเหมือนบุหรี่กลิ่นแบบกลิ่นเมนทอลอะไรผมไม่แน่
ไม่มั่นใจมันเกี่ยวไหมครับคุณหมอมันก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีกลิ่นอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่ว่าจะฉุนจัดจนแบบเหมือนกับเป็นกลิ่นบุหรี่ออกมาชัดเจนแต่ว่าถ้าเราถามบอกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยแต่ผู้ชายที่สูบบุหรี่เนี่ยมันคงไม่ทำให้เจ้ากลิ่นบุหรี่ที่อยู่ในน้ำอสุจิเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดหรอกค่ะคงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่น่าจะไปมีผลต่อกันไม่น่าจะมีผลต่อกัน